คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาทีสวัสดีครับพบกับ Extra Time Podcast ใน EP ที่32นะครับยังอยู่กับผมตะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอยครับEP ที่32พี่บอยเราไม่เรียกว่าไม่ได้สปอยไว้เนาะใช่ไหมใช่เราไม่ได้สปอยไว้นะเราแค่บอกว่าไม่เวลูนี่ก็เตเวสใช่ไหมแต่ไม่ใช่แล้วก็ ใครคิดอะไรออกบอกด้วยจำได้ว่าสปอยไว้อย่างนั้นด้วยใช่ แต่ว่าผมคิดหัวข้อนี้ออกในช่วงอัดรายการตอนสดตอนนั้นแหละตอนช่วงที่แบบบอกชื่อเตเวสชื่อเตเวสชื่อลูนี่หลังจากที่เราปิดรายการไปแล้วเนาะเราก็คุยกันต่อเล็กน้อยนะครับก็เลยได้มาใน EP ที่32ของเราครับดูจากหน้าปกอาจจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับเลข32พี่บอยใช่ก็มันก็มีอะไรเข้าใจยากครับก็คือฟุตบอลโลกมันมี32ทีมก็เลยเอานั่นแหละครับเอาชื่อเอาทีมทั้ง32ทีมของฟุตบอลโลกมาเป็นชื่อเอพิโซดครับนั่นเองครับง่ายๆครับก็นะก็ช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้งานเรายุ่งกันมากเยอะช่วงนี้งานเยอะใช่ครับพอพูดถึงบอลโลกอ่ะก็ครับปีที่ก็อย่างที่ถ้าเจนเราที่จดจำที่สุดก็โอ้อย่างแน่นอนครับชัดเจนนะชัดเจนครับฟอง98ครับฟอง98ฟอง98มันใช่จะบอกว่ามันยังจำได้หมดเลยไม่เชิงแต่มันใช่จะพูดคำนี้ว่ามันดีเทลมันเก็บครบอาจจะเพราะสำหรับพี่นะอาจจะเพราะว่ามันเป็นช่วงกำลังพีคของการดูบอลอ่ะมันคือแบบใช่คือเราดูบอลมาสักแบบ 3-4 ปี 4-5 ปีแล้วถ้า98เนาะตอนนั้นก็พี่ก็น่าจะอายุประมาณ12-13เงี้ยก็เราเริ่มดูบอลตั้งแต่แบบ 7-8 ขวบเนี่ยมันกำลังเข้าใจฟุตบอลกำลังสนุกกับมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆฟุตบอลโลกครั้งแรกที่พี่ดูคือ94นะคือ94เนี่ยดูแต่ว่าปีนั้นเนี่ยยังไม่ได้อินแบบไม่ได้เป็นคนบ้าบอลน่ะก็ดูไปตามกระแสคนที่บ้านดูพี่ดูอะไรเงี้ยสงสัยว่าปี94ตอนนั้นเขาถ่ายทอดสดแบบทุกแมตช์ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนจะไม่เหมือนแบบไอ้คำว่าเหมือนจะไม่เนี่ยเหมือนกับได้ยินเราๆไว้เนาะว่าแบบคู่นี้ถ่ายคู่นี้ไม่ถ่ายจากพี่ๆอ่ะเราได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าเราก็คือด้วยตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษพี่เปิดคู่ไหนเราก็ดูคู่นั้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนถ่ายเฉพาะคู่ใหญ่ๆด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลเนาะใครเกิดทันหรือจำได้ยุคนั้นหลังไมค์มาบอกทีจำไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ดูจริงจังแต่ถ้าเกิดจริงจังที่ดูบอลแล้วเนี่ยยูโร96นี่คือดูแบบจริงจังมากปีนั้นคือดูแบบเขาเรียกอะไรตั้งหน้าตั้งตาดูเริ่มแบบมีทีมเชียร์ที่เป็นทีมชาติและอะไรเงี้ยแล้วก็96ตอนนั้นมันถ่ายทอดสดแบบเป็นสตรีมป่ะเต็มถ้า96จำได้ว่าเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราได้ดูอ่ะคล้ายๆกันเลย96ปีนั้นดูแล้วพี่ดูเกือบทุกนัดที่แบบไม่ซ้ำกันนะมันถึงดูแบบนอนดึกแน่นอนใช่ช่วงนั้นนอนดึกแบบโอ้โหมันมากแล้วนะแล้วมันก็เลยมาพีคที่98เนี่ยมันกำลังแบบเข้าฝักอ่ะเข้าฝักใช่รู้เรื่องแล้วดูบอลเป็นแล้วว่างั้นเถอะผมว่าอีกอย่างนึงนะคือฟรอง98เนี่ยมันตรงกับช่วงคนยุค90ที่มันโตแล้วอะในปัจจุบันอะใช่พอคนยุคปัจจุบันที่แบบเป็นยุค90ที่โตแล้วอะแล้วพวกเนี้ยมันมี power มีเสียงที่ดังพอสมควรอะมันก็ได้พูดถึงกระแสของยุค90แล้วแบบมันก็เลยอาจจะทำให้ฟอง98มันถูกพูดถึงในแง่มุมที่โหยหาหรือแบบถูกพูดถึงบ่อยอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้จริงๆองค์ประกอบอื่นด้วยนะองค์ประกอบอื่นๆโฆษณาเองใช่ใช่เริ่มทีมทีมรวมดาราโลกที่
มีมาโฆษณาอย่างเป๊ปซี่อย่างอะไรตอนนั้นอะมันเริ่มชัดแล้วอาดิดาสก็ใช่นะใช่อาดิดาสอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันจะเป็นแบบช่วงที่เหมือนฟุตบอลมันเริ่มเป็นเซเลบกันแล้วอะนักฟุตบอลอะมันก็เลยทำให้แบบมันเริ่มคึกคืนแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอะก็คือว่าบรรดาบริษัทห้างร้านในไทยต่างๆเนี่ยก็มีการโปรโมทคำว่าฟรองก์98ฟรองก์98ไม่ว่าจะดู product อันไหนก็ตามทุกคนต้องมีฟรองก์98ใช่ไหมรวมถึงไทยรัฐใช่ไหมไทยรัฐก็มีแบบไปสัญญาบัตรใช่ไหมใช่เราก็ส่งไปตอนนั้นเราก็เด็กมากเราก็ส่งไปแบบเผื่อรุ่นรางวัลใหญ่อะไรเงี้ยทุกแบบมันชัดมากนะคำว่าฟรองก์98ใช่เลยใช่เลยพอพูดใช่มันเหมือนคำว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ฟรองก์98อ่ะหยุดโลกของจริงใช่ใช่ใช่เออแล้วอีกอันนึงพอดีพูดเรื่องนี้เสริมก็คือแล้วยุคนั้นสื่อมันไม่ได้หลากหลายเนาะมันเป็นแบบโอมีเดียอยู่ก็คือทีวีก็จะเป็น3579อยู่นะมันก็เลยทำให้การโปรโมทมันไม่มีการแย่งซีนกันไปเลยอ่ะใครโปรโมทฟองแล้วทุกคนมั้งทุกช่องโปรโมทฟอง98กันหมดอะไรเงี้ยมันก็เห็นแต่อันเนี้ยมันก็เลยทำให้ช่วงนั้นกำลังเรารู้สึกเลยว่ามันพีคสุดๆแล้วเนาะจริงๆแล้วก็มันอาจจะเพราะว่าฟอง98มันก็แข่งในช่วงเวลาที่มีคู่ค่ำด้วยถ้าจำไม่ผิดนะประมาณคู่ทุ่มสองทุ่มก็มีแล้วก็มีคู่ประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ไปคู่สุดท้ายประมาณตีสองถ้าจำไม่ผิดก็คือในรอบสายสองทีก็คือรอบแรกเนี่ยผมจำได้ว่ามีการแข่งสามเวลาก็คือเนี่ยเหมือนที่เราไปก็คือหัวค่ำคู่ประมาณเกือบประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ตีสองมันถ่ายทอดแบบนี้ไว้บ่อยอันมันถ่ายทอดเหมือนปัจจุบันแล้วของ98เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือตอนยูโร96อ่ะมันยังถ่ายทอดเป็นทีเหมือนแข่งเป็นทีละสายอยู่อ่ะคือจะไม่ข้ามไอ้ไม่สายข้ามกลุ่มอย่างวันนี้ก็จะเตะแค่2คู่ก็คือกลุ่ม A พรุ่งนี้เป็นกลุ่ม B แต่พอเริ่มเป็นบอลโลกฟอง98เนี่ยเหมือนกับมันเริ่มกลุ่ม A 2คู่แล้วก็มากลุ่ม B 1คู่แล้วก็เลยมีคู่ดึกใช่แล้วหลายครั้งคู่ดึกเนี่ยเตะปี2ก็มีนะผมจำได้อันนี้จำได้แบบแม่นยำเลยจำได้แม่นยำก็คือคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเตะปี2เตะปี2แล้วที่จำได้แม่นเพราะอะไรรู้มั้ยไปเสียบัตรไทยรัฐที่ส่งไปตอนนั้นเนี่ยใส่ทีมชาติอังกฤษไว้จบเลยจบเลยเฟลเลยจบตรงนั้นเลยจบตรงนั้นเลยมันเลยจำได้แม่นไงว่าแบบเอ้ยเราส่งไปเสียบัตรไปเพราะเขียนทีมชาติอังกฤษแล้วก็ตกคือจำได้ที่จำได้เพราะว่าวันก่อนหน้าที่จะแข่งระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยวันก่อนนั้นเราส่งไปเสียบัตรที่เขียนทีมชาติอังกฤษไปนั่นแหละเรียบร้อยบ้านพี่ทั้งพี่ชายน้องชายแก๊งเนี่ยใส่บราซิลกันหมดเลยรวมถึงพี่ด้วยไปถึงนัดจริงเดี๋ยวบราซิลเราจะมีเรื่องเล่าไปถึงนัดจริงแต่ว่าน้องก็ไปพลาดเรียกว่าเละอย่าเรียกว่าพลาดดีกว่าเรียกว่าเละเดี๋ยวเละเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับในช่วงประมาณครึ่งหลังของเอพิโซดที่สายสองครับนี่เราเกริ่นกันมายาวอยู่แล้วเนี่ยเราก็อินโทรกันเท่านี้นะครับอินโทรกันเท่านี้ก็ต้องบอกว่าความสำเร็จของฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมถูกต้องใช้คำนี้ถูกต้องเลยใช่คือเอาว่าด้านนามธรรมแล้วกันด้านนามธรรมก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันราบรื่นมันทุกอย่างคือทุกคนพูดเกี่ยวกับฟรองก์98เห็นมันเป็นนามทุกคนฟรองก์98ฟรองก์98เนี่ยทุกคนจำได้หมดนะครับจำได้แม้กระทั่งชื่อลูกฟุตบอลอ่ะพี่อ่ะเฮ้ยชื่ออะไรนะจำได้คริกโกโลไม่รู้ออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่านะคริกโกโลภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่าทีคัลเลอร์เป็นลูกบอลสามแบบมีเหมือนเส้นสามสีคัลเลอร์คือสีธงชาติฝรั่งเศสปะใช่ที่จำได้น่าจะเป็นโลโก้ลูกไก่อืมใช่โลโก้ลูกไก่แล้วก็ช่วงอันนี้ขอแทรกสิ่งที่ผมตามเก็บในช่วงฟุตบอลโลกปี98คือเข็มกลัดกลมๆมันจะมีเข็มกลัดจำไม่ได้ว่าเป็นแคมเปญของอะไรนะ
แต่คือเขาจะมีเข็มกลัดกลมๆอันนี้ประมาณฝ่ามืออ่ะเล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงก็คือเป็นเข็มกลัดของแต่ละทีมชาติแล้วก็จะมีการบอกว่าทีมชาตินั้นอ่ะเคยไปฟุตบอลโลกกี่ครั้งผลงานที่ดีที่สุดของฟุตบอลโลกของทีมชาตินั้นคืออะไรอย่างสกอตแลนด์เนี่ยทีมชาติสกอตแลนด์เป็นทีมชาติที่ไปฟุตบอลโลกประมาณ8ครั้งโดยถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่เคยผ่านรอบแรกได้เลยจนถึงปัจจุบันอย่างทีมชาติอังกฤษผลงานที่ดีที่สุดก็คือแชมป์โลกปี1966รองลงมาก็แบบเป็นทีมอันดับ4อะไรอย่างเงี้ยส่วนบราซิลตอนนั้นก็เป็นแชมป์โลก4สมัยเยอรมัน3สมัยอิตาลี3สมัยอะไรประมาณนี้ปีนั้นเยอรมันก็แบบกำลังเพิ่งคว้าแชมป์ยูโรมาเนาะก็ดูแบบกำลังพีคอยู่เหมือนกันกำลังภาษาเราก็ห้าวอ่ะกำลังห้าวเลยห้าวอยู่อ่ะนั่นแหละนะฮะนั่นแหละส่วนผลงานรูปธรรมของทีมชาติฝรั่งเศสก็คือการคว้าแชมป์โลกนะครับก็นัดชิงชนะเลิศชนะทีมชาติบราซิล 3-0 แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยแรกนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สโมสรไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนอิตาลีเริ่มที่จะมองหานักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเข้าสู่ทีมมากขึ้นนะครับเป็นจุดที่แบบนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเนื้อหอมมากๆเพราะว่าจบฟุตบอลโลกแต่ละทีมคืออิมพอร์ตนักเตะฝรั่งเศสมาเยอะมากแล้วก็คนที่ได้เปรียบก็อาร์เซนอลก็คือยุคของอาร์เซนเวนเกอร์ก็แบบมีการอิมพอร์ตตั้งแต่ปี98จนเป็นต้นมาจนถึงแบบช่วงปียูโร2000ก็ไปเอามาฟุตบอลโลก2002ก็เอามาเยอะเนาะถ้าจำไม่ผิดปีนั้นกัปตันทีมคือดิดิเย่เดชองเนาะใช่มั้ยใช่ถูกต้องเขาเป็นคนชูถ้วยฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นเดชองก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่คว้าแชมป์โลกได้ทั้งในฐานะกัปตันทีมแล้วก็เฮดโค้ชด้วยเนาะฝรั่งเศสก็เป็นทีมที่สุดยอดที่สุดทีมหนึ่งของโลกเลยในช่วงปี2018นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นยุคทองของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่จริงๆคืออย่างเดชองเขาเรียกว่าไงเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ผ่านความสำเร็จมาเยอะนะถ้าดูจากประวัติเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดสูงสุดก็คงเป็นฟุตบอลโลก2018นั่นแหละครับเพราะว่าผลงานการคุมทีมที่มาร์เซย์ยูเวนตุสหรือโมนาโกเนี่ยแบบมันก็ดีนะแต่ว่ามันยังดีที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งผู้จัดการทีมที่ถือว่ามีฝีมือที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลนะครับเมื่อกี้พี่ตาพูดถึงกัปตันทีมที่เป็นดิเดชองใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนั้นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือซีเนดีนซีดานไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคนนี้ถือว่าเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งที่สุดของทีมชาติชุดนั้นเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องตำแหน่งกองกลางเนี่ยแน่นมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแนวรับของทีมชาติฝรั่งเศสยุคปี98ก็โอ้โหแข็งโป๊กมากเลยคือแบ็คซ้ายมีนิซาลาซูแบ็คขวามีตูรามเซนเตอร์ฮาฟมีมาร์เซลเดซายี่มีโรลองบองนะประตูเป็นฟาเบียปาเตสแล้วก็จุดที่ทำให้ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็คือการจุ๊บเหม่งของโรลองบองกับปาเตสอ่ะจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนที่ดูฟุตบอลโลกตอนนั้นอ่ะเวลาเตะฟุตบอลอ่ะต้องมีการจุ๊บเหม่งกันในสนามก่อนที่จะเล่นกันใช่ไหมผมว่ามีทุกโรงเรียนใช่ไหมทุกโรงเรียนจะต้องแบบคนที่เล่นเป็นประตูกับเล่นกองหลังอ่ะจะต้องแบบมีการโรลเพย์เป็นปาเตสกับโรลองบองอ่ะใช่มีใครทำจะหน้าเหมือนไส้เป็นพิเศษมีทุกที่แน่นอนของในไทยเนี่ยมันต้องมีเพราะว่ามันเป็นภาพที่แปลกอ่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนถ่ายทอดสดเวลาทีมชาติฝรั่งเศสเตะเขาก็จะจับภาพที่บักเตสกับโรลองบลองนั่นแหละเขาเป็นหนึ่งไอคอนในการจำถึงฟุตบอลโลกปี1998นะครับอย่างต่อมาก็คือโมเมนต์ของทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินา
อันนี้มี2เรื่องในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของใบแดงของเดวิดเบ็คแฮมใช่ไหมครับที่แม้ว่าจะเป็นการใบแดงแต่ก็เป็นใบแดงที่ทุกคนจำได้แล้วก็ทำให้เดวิดเบ็คแฮมกลายเป็น public enemy ของชาวอังกฤษแล้วก็เรื่องนี้เราเล่าไปแล้วในอีพิโซดที่7ก็ย้อนกลับไปฟังได้ครับยาว1ชั่วโมงอัดแน่นมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพูดไปแล้วเหมือนกันก็คือใน EP ที่20ก็คือไมเคิลโอเว่นที่โซโล่ครึ่งสนามไปยิงแสกหน้าคาร์ลอสลัวนะครับก็ทำให้ลูกนั้นกลายเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกฟุตบอลแล้วก็ทำให้โอเว่นกลายเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกนะครับตั้งแต่ปี1998นะครับอย่างที่3ครับที่ทำให้ฟุตบอลโลกปี1998น่าสนใจก็คือการแจ้งเกิดของทีมชาติโครเอเชียครับต้องบอกว่าทีมชาติโครเอเชียยุคนั้นเนี่ยคือเป็นทีมชาติน้องใหม่เลยเพราะว่าเพิ่งแยกประเทศออกจากยูโกสลาเวียนะครับโครเอเชียยุคนั้นก็ถือว่ามีนักเตะคุณภาพอยู่ในทีมชาติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าให้พูดชื่อเนี่ยโอ้ผมว่าแฟนบอลยุคปัจจุบันที่แบบอายุเราเท่าพวกเราเนี่ยน่าจะจำได้ก็คืออย่างดาวอลซูเคอร์นะครับดาวอลซูเคอร์เป็นกองหน้าทีมเรอัลมาดริดเลยนะแล้วก็ช่วงปลายชีพเขามาเล่นกับอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับมีอเลนบ็อกซิกคนนี้ก็เล่นในเซเรียอาเล่นกับยูเวนตุสลาซิโอจำไม่ผิดนะครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นขวัญใจของชาวมิลานคนนึงเลยก่อนหน้าที่จะมีเพลย์เมเกอร์แบบตำนานอย่างกาก้าเนี่ยคนที่เป็นเพลย์เมเกอร์ตัวสำคัญของมิลานก็คือสโวนิเมียโบบานไม่พูดถึงไม่ได้คนนี้เก่งมากเพลย์เมเกอร์สายคลาสสิกนะครับยุค90น่าจะรู้จักดีใช่แล้วก็โรเบิร์ตยานี่ครับโรเบิร์ตยานี่ในในเกมเก่งมากโรเบิร์ตยานี่วินนิ่ง3ครับวินนิ่ง3โรเบิร์ตยานี่เก่งมากวินนิ่ง4ก็ยังเก่งเขามีจุดเด่นคือสปีดเขาไวมากนะฮะแล้วก็มีกองหลังที่เคยอยู่กับมิลานคือดาริโอซิมิชนะครับมีโรเบิร์ตโปฟินเนสกี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นชื่อเพราะว่าเขาเคยมาเป็นผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็คือสลาเวนบิลิชก็อยู่ในทีมชาติชุดนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ทีมชาติโครเอเชียก็แข็งแกร่งมากๆจนเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกของเขาแต่พวกเขาก็สามารถคว้าอันดับ3ได้สำเร็จพลิกล็อกนะเอาจริงผมว่าพลิกล็อกใช่ๆเพราะว่าจริงๆโอเคแหละโครเอเชียมันก็มีนักเตะชื่อดังนะแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปถึงขนาดนั้นสักทีจริงๆเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของเขาด้วยนะแล้วแบบมันทำได้ถึงขนาดนี้แบบมันเกินคาดละใช่ๆแต่ถ้าดูจากชื่อนักเตะมันก็เฮ้ยมันก็เป็นไปได้อะเพราะนักเตะมันบิ๊กเนมกันแต่ละคนมันบิ๊กเนมเอาแค่แบบดาวอลซูเคอร์กับโมบานอ่ะสองคนนี้ก็ขู่กองหลังคู่แข่งได้แบบโหขี้หดตัวท้ายครับถ้าพูดกันตรงๆตอนนั้นนะครับอันดับ3ลืมไปแล้วเนี่ยจริงๆพี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าว่ะปีนั้นเขาจบอันดับ3มันมีอะไรที่แบบมันน่าจดจำเยอะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือการมาของเกม Winning 3ครับWinning 3เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่วางจำหน่ายไล่เลียฟุตบอลโลกปี1998นะครับแล้ววินนิ่ง3มันก็มีอะไรให้จดจำเยอะเช่นค่าพลังการยิงครึ่งสนามของกาเบียบาติสตูต้าก็ยิงเข้าประตูได้ที่ยิงจากครึ่งสนามนะตัวสปีดสูงๆในทีมชาติไนจีเรียก็มีเยอะมากแล้วก็อย่างทีมเอ็นวันโกคานูที่เรารู้จักกันดีที่เคยเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆอ่ะในชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นคนที่เล่นลูกกาอากาศดีนะแต่ในเกมอ่ะโยนแล้วเข้าหัวคือเข้าแน่นอนดูดเหมือนบอลมันดูดประหลาดมากนะครับส่วนทีมชาติบราซิลก็คือการมีโรนัลโดกับโรเบโตคาร์ลอสแล้วผมเชื่อว่าสาบานว่าสาบานว่าต้องเอาคาร์ลอสไปเล่นหน้าแน่นอนต้องสาบานได้ครับทุกคนต้องมีสูตรนี้ครับแบบคิดอะไรไม่ออกเอาคาร์ลอสคู่โรนัลโดนี่แหละซึ่งโหเพื่อนโกรธอ่ะเพื่อนโกรธทำอย่างเงี้ยเพื่อนงอนอ่ะจริงๆไม่โอเคมันบางทีถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะต้องมีการแบนนะห้ามเล่นบาซิลอ่ะ
ห้ามเล่นเออห้ามเล่นบราซิเอลอห้ามเล่หนรือบเรลา่นซบริลซหิ้าลมเไลด่้นอาร์เจนแต่ตินห้าามคู่นี้มาของพเีอ่นะออะไรเงี้ยมันมีสูหต้รามหเมอาดคาร์ลอสมาคู่กับโรนัลโดมันคู่กับโรนัลโดใช่มันมีแบบเป็นสูตรของการเล่นอ่ะคือกฎมีกฎห้ามอ่ะกฎย่อยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้วะไม่โอใช่เคอ่ะเออมีห้ามกดนวันะทูด้วยของพี่อ่ะห้ามใช้สูอตร่วันาทูโกงโกงวันทูโกงมากอะไรอย่างเงี้ยมันโกงมากแล้วก็ทีมชาติไนจีเรียอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาเรียกแมลงวันหัวเขียวครับทรงผมแมลงวันหัวเขียวตาลิโบเวสตาลิโบเวเอสก็อเป็นอีกหนึ่งคนมีทมี่ฮเละือกปัจจุบันเป็นมีมเออไม่เออตลกดีว่ะฝีเท้าอ่ะไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ถูกพูดถึงคือทรงผมก่อนอืเขียมวมาเลยเขียวมาเลยเขียวนมั่านแเหลละยเนี่ยแบบฟุตบอลโลกปี98มันมีอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเยอะกว่าฟุตบอลโลกปีอื่นๆอ่ะใช่อืมหยิบทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ได้หมดนะครับเออจริงแล้วจริงอย่างปี98ที่เป็นวินนิ่ง3เนี่ยมันมีทีมรวมดารายุโรปกับทีมรวมดาราอเมริกาใต้ปะผมคุ้นใช่ๆที่เป็นเสื้อทีมสีอะไรวะสีน้ำเงินกับสีอะไรสักสีอ่ะผสมีจแดำไม่งได้นเร้ิ่ำมเงินกับกแดดงน้ำเงินกับแดงขึ้นลงซ้ายขวาAB Start อ่ะเออสูตรXO สูตรเดีย Start วกันหมดเลยป่ะ Start เออใช่แล้วก็จะได้ทีมรวมดารามาเล่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออสนุกแล้วจริงเหมือนว่ามันมีเวอร์ชั่นอัปเดตของ Winning 3ก็คือทีมรวมดารานักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาติฟุตบอลโลกด้วยนะอ๋อเหรอเออมอัีนนี้จมันำจไะม่เป็ไดน้เสื้อสีแดงๆครับแดงเเหสรื้ออสีแดงดำใช่แต่มันเป็นแพทช์เวอร์ชันอัปเดตของ Winning 3อีกทีนึงอ๋ออืมผมจำได้ก็มีอิบราฮิมบามั้งเออิอบราฮิมบาใช่จอร์จเวอาไม่แน่ใจแต่จำไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะมีทีมลับทีมที่สามต้องทำเล่นเกมใน Winning 3ทำยังไงไม่จำไม่ได้แล้วเราถึงจะปลดล็อกทีมนี้ออกมาได้อ๋ออืมใช่เออเจ๋งดีว่ะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเราพี่เล่นพี่ยังไม่มีในเกมไม่เอ้ยยังไม่มีเกมที่บ้านต้องไปเล่นร้านอยู่ยังต้องยังเป็นยุคที่ยใชัง่ต้องไปเล่นไปจ่ายตังค์เล่นที่ร้านอยู่ก็เลยชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงละ15 บาทมั้งตอนนั้นอ่ะจริงเหรอใช่ชั่วโมงละสิบห้าบาทผมเล่นตอนนั้นปชัร่ะวโมมางณ30มั้งเหรอเออเออของพี่ต่างวัดไงอาจจะถูกกว่าประมาณนี้แหละแล้วมีเล่นในสหิบ้าห้าชบั่าวทโมยงี่หสิกบสิบบาทก็นั่มนีแหละนะโอ้แพงจัดเออเล่นชพั่ีว่โมงสหิบกสสาิมบสี่ชั่วโมงอ่ะแล้วสมัยนั้นอ่ะก๋วยเอเตี๋ยวอชามยี่สิบบาทอ่ะใช่โอ้ยุคโอนั้้นยุคนั้นเนี่ยวันแล้วของพี่คือวันสอบจะเป็นวันอืทอี่หรื้าอนเกมคึกคักมากเพราะโสอ้อบเนเีป่็ยนทุกที่มันสอบครึ่งวันไงมันจะไม่ได้สอบเต็มวันอ่าโหใชท่ี่เหลือเด็กอยู่ร้านเกมหมดอ่ะไออ่านแย่หนงังกัสนืไอม่ไหสวอบไมว่ันไหวรุ่งขึ้นอ่ะไม่อ่านเดี๋ยวเล่นเกไม่มอ่ากน่อหรนอกเล่นเกมวินนเิป่็งนวกั่นอนทวีิ่นนิ่งก่อนใช่เป็นวันที่แบบว่าจะไปดวลวินนิ่งกันได้เต็มที่อ่ะแล้วไปกันที่ครึ่งห้องอ่ะนั่งเกอันสลออนเลยเออตลกแล้ดวีก็ผัดเวรกันใครแพ้ออกอะไรเงี้ยใช่เพี้ยนดีช่วงสมัยนั้นสูตรมาตรฐานของทุกโรงเรียนเอออืมแล้วกเอ็อพูดแล้วตลวกินนิ่งสามผมขอพูดนักเตะคนหนึ่งครับคนนี้ผมค่อนข้ไาองช้อบเขาคือมุสตาฟาฮัจจิครับอ๋อโอเคเออมุสตาฟาฮัจจิคือเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นทีมชาติโมร็อกโกจำไม่ได้ว่าเป็นกัปตันทีมชาติหรือเปล่าแต่ว่าตอนหลังก็เป็นแน่ๆหลังฟุตบอลโลก98อ่ะเป็นแน่ๆเขาดังกับฟุตบอลโลกปี98ด้วยแบบท่วงท่าลีลาการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แจ้งเกิดเสร็จปั๊บเขาก็ย้ายมาเล่นที่อังกฤษกับโคเวนทรีซิตี้มาอยู่กับโคเวนอืทรีมใช่คือเรียกว่าโคเวนทรีเป็นทีมเล็กแต่ว่าได้นักเตะบิ๊กเนมเข้ามาเออแล้วก็เล่นดีด้วยนะเล่นดีมากๆเออเออว่ะนี่นะเคด็รักบยุคนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักโคเวนทรีหรือเปล่าเออใช่เขาก็เตงียกบชั้ไปนนแลา้นวก็แล้วเงียบไปนานตกชั้นตั้งแต่ประมาณปี99 2000อ่ะแล้วก็หายไปจากพรีเมียร์ลีกเลยอ่ะปัจจุบันก็ยังไม่ขึใ้ชน่มาหายไป20 กว่าปีแล้วอยู่ไหนแล้ควิกด็ไมถ่ึรงู้เหมืเอนนี่กัยนทีมนี้เอนอั่นสิเออพอพูดแลน้ัว่นนี่สอยิากแบบเดี๋ยวจบเกมไปเล่นฟีฟ่าเอ้ยเออไปเล่นฟีฟ่าดีกว่าเล่นโคเวนโอ้ทรีซะหน่อยโคเวนทรีตอนนี้อยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพครับ
อยู่ในแชมเปี้ยนชิพอันดับที่11อืมอืมโอกาสลุ้นเพลย์ออฟก็ยากหน่อยยากเงียบไปนานเลยอืมไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยเนาะเออไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยผมจำได้ว่าเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากเลยโคเวนทรีซิตี้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่น่าจดจำของฟุตบอลโลกปี1998ครับมันคือสิ่งนี้ครับคือเพลงครับคือเพลงครับคือเพลงแน่นอนคือเพลง The Cup of Life ของลิกกี้มาร์ตินน่าจะเป็นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นปีแรกป่าววะที่มีเพลงประจำอ่ะเหมือนว่าแต่งขึ้นมาเพื่อเหมือนปีก่อนๆนั้นมันเหมือนมีเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมาใช้เฉยน่าจะปะเพราะว่าอย่างเพลงของวงควีนใช่ไหมมันก็เป็นเพลงที่เขาแต่งมาก่อนแล้วปะไม่แน่ใจนะใช่เหมือนจะอย่างนั้นอย่างบอลโลก94ก็เป็น To Be Number One มั้งชื่อเพลงที่เอามาใช้บ่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเพลงที่เอาที่แต่งมาเพื่อฟุตบอลโลกมันเหมือนกับเอามาใช้เฉยๆแต่อันเนี้ยลิกกี้มาร์ตินแต่งเพื่อยูโรเอ้ยเพื่อฟุตบอลโลก98ของ98เลยใช่มันเพลงมันดังจริงนะใช่โอ้โหเพลงดังมากคือท่อนฮุกมันก็แบบ Here we go อะไรอะไรเลยใช่ไหมมันก็แบบ go 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 ทุกอย่างมันน่าจดจำหมดเลยแล้วแบบมันเพลงมันเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาละตินอ่ะใช่ใช่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมมันก็เข้าถึงคนทั่วไปได้เยอะภาษาละตินเนี่ยภาษาสเปนอ่ะมันก็มีท่อนให้เหมือนแดนซ์กันอ่ะใช่ป่ะใช่มันก็ทำให้เพลงนี้แบบมันสนุกสนานด้วยแล้วก็แบบเนื้อเพลงมันก็สื่อแล้วก็แบบชื่อเพลงมันก็สื่อมันคือการชิงชัยของโลกฟุตบอลอ่ะแล้วมันเป็นน่าจะทำให้กลายเป็นนอร์มเลยนะพี่ว่าคือมันคือนอร์มของแบบหลังจากนั้นอ่ะทุกฟุตบอลโลกอ่ะทุกมหากรรมของมันก็จะมีก็อย่างมีเพลงไอ้วากาวากาเนาะมันก็จะมีเพลงมาเรื่อยๆในทุกๆปีที่เหมือนแต่งขึ้นมาเพื่อฟุตบอลโลกเลยมันก็เจ๋งดีแล้วตอนนั้นคือลิกกี้มาร์ตินดังมากแล้วเอาพูดตรงๆมันเป็นใครไม่เคยรู้จักอยู่ๆมาร้องเพลงนี้จริงๆแล้วโอเคพี่เล่นดนตรีเนาะเรียนดนตรีมาก็ไปดูแบบว่าช่วงนั้นคือพอเพลงมันดังมากแล้วก็ดูไลน์อัพนักดนตรีที่เล่นให้อ่ะคือแบบเฮ้ยมันคือแบ็กอัพไมเคิลแจ็กสันเลยนะอ๋อเหรอใช่มันคือแบบใช้แทบจะใช้วงเกือบเรียกได้ว่าเกือบทุกคนน่ะเป็นไมเคิลแจ็กสันเลยอ่ะแบบไม่ธรรมดาเขายิ่งใหญ่อยู่ประมาณนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดังคือหลังจากนั้นเขาก็ดังจริงๆนะก่อนหน้านี้เอาจริงสารภาพเลยว่าไม่รู้จักว่าลิกกี้มาร์ตินคือใครมันมาดังเพราะเพลง The Cup of Life เนี่ยแหละแล้วมันก็ดังสุดเพลงเนี้ยแล้วมันจริงคือเพลงมันโคตรมันไม่โคตรมันคือทุกคนผู้ฟังถ้าไม่เคยฟังเพลงเนี่ยไปเสิร์ชดูพอดพอดแคสต์เราก่อนเลยแล้วไปฟังจริงเพลงมันสุดจริงๆนะเพลงมันสนุกมากใช่เพลงโคตรมันพี่จำแบบพี่จำได้ว่าโรงเรียนพี่อ่ะตอนนั้นพี่เล่นวงโยฮะถึงขั้นว่าแบบไปซื้อโน้ตหรือว่าไม่รู้อาจารย์แกะเองหรือเปล่าอ่ะมาเล่นแบบในวงโยอ่ะต้องเล่นอ่ะแบบเพลงมันฮึกเขิมอ่ะใช่เพลงฮึกเขิมอ่ะอันนั้นผมว่านั่นแหละมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบคนจำกับฟุตบอลโลกปีเนี่ยมันก็98เยอะเป็นพิเศษนี่ผมประเมินโดยรอบตัวตัวเองละกันนะครับเอ้ยแต่มีอันนึงที่แปลกใจพอพูดถึงเพลง The Cup of Life ครับทำไมฝรั่งเศสมันดันเป็นเพลงลาตินวะงงแปลกปะจริงๆภาษาฝรั่งเศสก็เป็นภาษาลาตินนะ อันนี้อันนี้ช่วยอันนี้ช่วยโยงให้แต่ก็ไม่รู้เหตุผลนะแต่ช่วยโยงให้พอพูดตรงนี้เอ๊ะทำไมวะแล้วทำไมไม่เอาเพลงแบบฝรั่งเศสสไตล์มาเลยวะงงมันไม่แน่ใจแต่พูดถึงความมันก็ยังไงก็แพ้ลาตินอยู่ดีใช่แต่ว่าอันนี้มุมมองผมนะโดยส่วนตัวนะถ้าพูดถึงเพลงที่ผมชอบที่สุดในฟุตบอลโลกอ่ะผมไม่ได้ชอบเพลง The Cup of Life มากที่สุดนะผมไปชอบเพลงชื่อว่า Celebrate the Day ของปี
ของฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมันโอ้จำเพลงนี้ไม่ได้เว้ยมันก็ Celebrate the day the day อ๋อโอเคจำได้แล้วจำได้แล้ว the day อะไรเนี่ยคือไม่มีเหตุผลที่ชอบนะแต่คือรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันก็สนุกอ่ะอืมแล้วก็แบบมันมีท่อนที่แบบมันชอบเยอะในเพลง Celebrate the day ครับก็เลยชอบฟุตบอลเพลงฟุตบอลโลก2006มากกว่า1998แต่ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เคยฟังก็พอดพอดแคสต์อันนี้ไว้แล้วก็ไปฟังไปฟังได้เหมือนกันเชียร์ให้ฟังครับชอบมากเพลงนี้ครับอันนี้ก็เป็นจริงๆจบเอพิโซดนี้ได้แล้วนะเออจริงจบได้แล้วมาคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกปี98สนุกจริงเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างพอพูดถึงมันมีความนอสตาเจียแหละพี่บอยเราก็นึกถึงวัยเด็กของเราเนาะมันคือมันเป็นมากกว่ามหกรรมฟุตบอลนะมันคือแบบใช่อย่างที่พอพูดเรื่องเกมเรื่องอะไรมันอยู่รอบตัวไปหมดเลยอ่ะของสะสมใดๆใช่ใดอ่ะมันก็แบบเออมันดูคลาสสิกไปหมดเลยอ่ะใช่แล้วยุคช่วงนั้นนะก็จะฮึกเหิมกันเป็นพิเศษเตะบอลกันถุงเท้าดำไปหมดอ่ะเออรองเท้าดันยางอ่ะขาดเออแล้วโรงเรียนพี่กางเกงดำไงแล้วก็กางเกงดำรองเท้าดำถุงเท้าขาวถูกปะแล้วแม่งคือแบบมันไปเตะในทรายอ่ะโอ้กลับบ้านโดนแม่ด่าคือถ้าอย่างน้องชายพี่จะลงใส่กางเกงน้ำตาลถุงเท้าน้ำตาลเงี้ยรอดแต่พวกถุงเท้าขาวเนี่ยโดนแม่ตีของผมตอนนั้นเรียนโรงเรียนเอกชนประถมใส่สีน้ำตาลกากีแล้วก็โชคดีคือโรงเรียนอ่ะหน้าโรงเรียนอ่ะมันมีสนามบอลที่เป็นสนามหญ้าที่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่โคตรเลยถ้าวิ่งรอบนึงอ่ะเหนื่อยคือสนามหญ้ามันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลอีกอ่ะโรงเรียนผมอ่ะอ๋อโอเคเออมันเลยมีพื้นที่ในการเตะบอลได้แบบเยอะมากอ่ะแล้วความตลกคือด้วยความสนามฟุตบอลมันใหญ่มากใช่ไหมพี่โกฝั่งนึงกับโกฝั่งนึงอ่ะมันอยู่คนละฝ้ากันเลยนึกออกคือถ้าฟุตบอลจริงใช้สนามเนี่ยตายไม่ต้องเล่น11อ่ะมันต้องเล่น20คนเออสนามมันใหญ่มากแล้วก็มันมีบางโรงเรียนที่สนามฟุตบอลใหญ่เกินจริงอ่ะไม่รู้จะสร้างไว้ทําไมใหญ่เกินจริงมากเออเคยเห็นนั่นแหละอะไรวะนั่นแหละครับอ่ะเราจะคุยเรื่องบอลโลกต่อยังไงดีอ่ะก็จริงๆเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟุตบอลโลกปี98มันถูกพูดถึงนอกเหนือจากที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับมันจะเป็นเรื่องของเกมเรื่องของการถ่ายทอดสดที่แบบมันเมนสตรีมมากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องของการแต่งกายของนักฟุตบอลทรงผมหรือบรรยากาศในสนามการแข่งขันต่างๆมันก็เร้าใจใช่ไหมครับแต่มันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟุตบอลปีเนี่ยมันถูกพูดถึงก็คือมันมีความลึกลับแล้วก็มีทฤษฎีสมคบคิดหรือ conspiracy theory มากที่สุดของโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้ต้องงี้ใช่ทุกคนน่าจะได้ทุกคนที่ได้เกิดทันอ่ะน่าจะได้ยินกันมาบ้างแหละใช่โดยที่ฟุตบอลโลกที่ครั้งเนี้ยที่ถูกพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดมันเกิดขึ้นก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติบราซิลนั่นเองก็คือเรื่องที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับโรนัลโดอ่ะในช่วงท้ายก็คือจะมาเล่าตอนนี้นะครับมาก็คือว่าในเกมฟุตบอลโลกนัดชิงนะครับมันมีปัญหากับปริศนานะครับก็คือตอนที่ประกาศตัวผู้เล่น11ตัวจริงก็คือเขาจะประกาศก่อนเกม1ชั่วโมงนะครับในวันนั้นนะครับของทีมชาติบราซิลปรากฏว่าไม่มีชื่อของโรนัลโดอาร์9อยู่ๆไม่มีชื่อเลยหายไปจากตัวจริงทำให้ทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางบราซิลก็บอกแค่ว่าบาดเจ็บแต่สุดท้ายเนี่ยพอลงสนามจริงอะครับตอนที่กรรมการจะเป่านกหวีดเริ่มเกมเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติบราซิลส่งโรนัลโดลงสนามเป็น11ตัวจริงอย่างน่าประหลาดใจเจ็บอะไรวะก่อนที่
เจ็บอะไรไม่มีใครรู้ก่อนที่90นาทีจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินและย่อยยับของทีมชาติบราซิลที่มีต่อทีมชาติฝรั่งเศส3-0ถ้าจำไม่ผิดเปอร์ตีเป็นคนยิงลูกสุดท้ายเปอร์ตีอ่ะใช่ๆๆนะครับโรนัลโดที่เป็นตัวจริงในวันนั้นแบบเซอร์ไพรส์ก็เล่นไม่ดีเลยเล่นไม่ดีเลยผลงานแย่มากเล่นผิดฟอร์มมาตรฐานที่เคยอยู่อันดับแบบสูงส่งมากๆก็แตะไม่ถึงผลงานแย่นั่นแหละครับด้วยผลงานอันย่ำแย่ของโรนัลโดในเกมนั้นนะครับทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับโรนัลโดในวันนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ถูกเอามาพูดถึงในช่วงเวลาหลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์นะครับแล้วก็ตัวของโรนัลโดเองก็มาพูดถึงเหตุการณ์นี้หลังจากผ่านเหตุการณ์ไปหลายปีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่โรนัลโดพูดออกมาแบบเป็นกิจลักษณะจริงๆก็คือการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ในปี2014นะครับโดยคนที่สัมภาษณ์โรนัลโดในวันนั้นก็คือแกรี่ลินิเกอร์ตำนานตำนานของทีมชาติอังกฤษมิสเตอร์ไนท์สกายนะครับอันนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แม้แต่ตัวโรนัลโดเองก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาอนะครับเดี๋ยวก็ต้องบอกว่ามันผมเล่าถึงทฤษฎีสมคบคิดก่อนนะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วกันนะครับโอเคทฤษฎีสมคบคิดอันแรกนะครับก็คือว่าสมาคมฟุตบอลบราซิลหรือ CBF ครับเป็นคนกดดันมาริโอซากาโลซึ่งเป็น Head Coach ทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลก98ให้ส่งโรนัลโดลงสนามหลังจากที่รายชื่อไม่มีชื่อของโรนัลโดนะครับสาเหตุที่มีการกดดันตามทฤษฎีสมคบคิดเขาบอกว่าเพราะทีมชาติบราซิลชุดนั้นนะครับต้องการที่จะเอาใจไนกี้เพราะว่าไนกี้เป็นสปอนเซอร์เสื้อแข่งของทีมชาติบราซิลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของโรนัลโดนะครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนั้นครับทีมชาติบราซิลกำลังทำสัญญามูลค่า80 ล้านปอนด์กับทางไนกี้ทางบราซิลก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนเอาใจไนกี้อ่ะด้วยการขอให้หรือวงเล็บก็คือบังคับให้ซากาโลเนี่ยส่งโรนัลโดลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยังมีทฤษฎีสมคบคิดอันน่าเหลือเชื่ออีกจำนวนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะบราซิลต้องยอมล้มบอลเพื่อแลกกับการได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอันนี้ตลกมากยังไม่พอครับมีบอกว่าจริงๆแล้วก่อนเกมที่จะเจอที่จะลงนัดชิงกับฝรั่งเศสเนี่ยโรนัลโดถูกคนวางยาจนไม่สามารถลงสนามได้ออกไปกันใหญ่มากเลยอันบอลโลกเฮ้ยมากซึ่งเอาจริงมันมีอีกอันพี่บอยก็คือครับบราซิลล้มบอลเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยการส่งออกกาแฟของบราซิลอะไรอย่างเงี้ยมีฝรั่งเศสอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยไปกันใหญ่แบบโหใหญ่โตอ่ะจริงๆมีแม้แต่เรื่องของเซ็กสแกนดอลของโรนัลโดด้วยนะว่าแบบโรนัลโดไปสะบึมก่อนเกมจนไม่ไหวอะไรเงี้ยมันมีแบบ7ทฤษฎี8ทฤษฎีเยอะมากครับไม่หวัดไม่ไหวครับซึ่งแบบไม่ไปกันใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับก็เรื่องนี้ก็ออกมาเฉลยนะครับโดยผู้บอกโดยโรนัลโดเองครับในการให้สัมภาษณ์กับแกรี่ลินิเกอร์ในรายการของ BBC ในปี2014นะครับแน่นอนว่าเมื่อแกรี่ลินิเกอร์ได้คุยกับโรนัลโดเขาก็ต้องคุยเรื่องของฟุตบอลโลกปี98อยู่แล้วว่าเกมนัดชิงเกิดอะไรขึ้นนะครับโรนัลโดครับก็บอกว่าจริงๆแล้วครับก่อนเกมเนี่ยเขาก่อนที่จะเริ่มเกมนัดชิงนะครับประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาต้องการที่จะพักผ่อนหลังจากที่กินอาหารกลางวันนะครับแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือเขาพยายามจะเข้านอนนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมครับเห็นว่าโรนัลโดครับเกิดอาการชักนะครับแล้วก็หมดสติอยู่ราวๆ3-4 นาที
โดยคนที่เข้ามาแจ้งเหตุให้กับเพื่อนร่วมทีมโค้ชทราบก็คือโรเบโต้คาร์ลอสซึ่งตอนนั้นเป็นรูมเมทกับโรนโดนะครับเฮ้ยไม่ได้ดิปลดเขาห้ามมาอยู่ด้วยกันไม่รูมเมทไงรูมเมทไงโอเคโอเคได้เนาะได้ได้นี่ได้อันนั้นมันฟุตบอลอันนั้นมันเกมอันนั้นมันเกมวินนิ่ง3นะฮะก็โรนโดคาร์ลอสครับก็ไปแจ้งให้กับทีมโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทราบว่าเฮ้ยตอนเนี้ยโรนโดเกิดอาการที่แบบชักและหมดสติไปแล้วอ่ะก็รีบมาจัดการมาช่วยกันไม่ให้โรนโดกัดลิ้นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็โรนโดก็ไม่รู้เรื่องครับพอเขาตื่นขึ้นมาจากการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็งงครับว่าตัวเขาลายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมทีมก็ไม่รู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็ใช่ซึ่งจริงๆแล้วครับมันก็น่าจะเป็นอาการแพนิคอาการแพนิคที่มันก็เกิดโดยไม่มีสาเหตุอะไรนะอาจจะความเครียดความกดดันอะไรเงี้ยมันก็อาจทำให้แบบเกิดอาการแพนิคได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นมันเป็นเกมฟุตบอลโลกแล้วอ่ะมันถามว่ามันโอกาสที่จะแพนิคซึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนโรนัลโดก็คือฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาปะหรือว่าไม่ใช่ครับ94เขาได้ไปแต่ว่าเขาเป็นสำรองอ๋อสำรองไม่ได้ลงสนามด้วยนะเออใช่ใช่คือปี94อ่ะโรนโดมาแบบในฐานะวันเดอร์คิดอะครับอ๋อยังเป็นเด็กอยู่ใช่คือปี94อ่ะโรนโดมีชื่อเสียงแล้วว่าแบบในฐานะนักเตะดาวรุ่งที่แบบน่าจับตามองของโลกแต่ว่าอายุยังน้อยมากนะครับเพราะจริงๆอ่ะปี98เขาเพิ่งอายุ21เองนะใช่ๆๆๆเพราะว่าถ้าลบไปอีก4ปีอ่ะเพราะว่าตอนฟุตบอลโลกปี94ที่เขาติดทีมชาติอ่ะเขาคือเด็ก17เขาคือเด็ก17นะครับแล้วคิดดูครับเด็กอายุ21ปีถูกแบกความหวังของทั้งมวลทั้งชาติเอาไว้อ่ะมันจะเกิดปัญหาแพนิคมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใช่แล้วคนรอดูทั้งโลกใช่คำนี้ได้เลยใช่นะครับซึ่งโรนโดครับเขาบอกแกรี่ลินิเกอร์ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรจากนั้นตัวเขาก็ถูกคุณหมอเรียกตัวไปครับเพื่อทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุความผิดปกตินะครับโรนโดก็บอกว่าเขาใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ3ชั่วโมงนะครับประมาณ3ชั่วโมงก็คือทีมแพทย์ก็พยายามหาข้อสรุปให้ได้ว่าตกลงอ่ะโรนโดเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับเรียกว่ามีการตรวจสอบแบบเข้มข้นนะครับดูทุกอย่างหมดเลยตรวจสอบสแกนโน่นนี่นั่นนะครับตัวโรนโดก็รู้ดีครับว่าตัวเขาเกิดอาการชักแบบเนี้ยเกมนัดชิงอ่ะไม่ได้ลงแน่ๆแล้วเกมนัดชิงมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่โรนโดทำแล้วก็บอกกับทีมแพทย์ก็คือเขาต้องการที่จะลงสนามในเกมนัดชิงนัดนี้ให้ได้นะครับตัดภาพกลับมาที่แคมป์ทีมชาติบราซิลครับปั่นป่วนครับปั่นป่วนแน่นอนครับอยู่ๆโรนโดเกิดอาการชักแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าต้องแข่งแล้วอ่ะโค้ชมาโดฟาการโลซึ่งเป็นเฮดโค้ชเนี่ยก็ตัดสินใจครับในเมื่อโรนโดไม่พร้อมลงสนามจริงๆเขาก็ต้องตัดชื่อของโรนโดออกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเอ็ดมุนโดมาเป็น11ตัวจริงนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารไปให้กับฟีฟ่าทั้งๆอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมเล่าไปช่วงต้นก็คือก่อนเกม1ชั่วโมงไม่มีชื่อโรนโดสิ่งที่ตามมาก็คือความกลัวหนครับกลัวหนครับมันก็ไม่แปลกครับเพราะเหมือนที่เล่าไปก็คือนักเตะอันดับ1ของโลกในเวลานั้นใช่ไม่ใช่ของบราซิลด้วยนะอันดับ1ของโลกเว้ยจู่ๆไม่ได้ลงเกมนัดชิงแล้วโรนัลโดก็ยิงประตูในฟุตบอลโลกหนนั้นก็ประมาณ 4-5 ลูกแล้วอะแล้วก็เกมก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นมีอาการวี่แววถ้าจะเจ็บมันไม่ได้ลงอ่ะเพราะอะไรมันก็เลยไม่แปลกเหมือนกันว่าทฤษฎีสมคบคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมามาเยอะเลยทีนี้ใช่เพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่ามนุษย์เราชอบอะไรที่สุดทุกอย่างเนี้ยอยู่แล้วใช่นะครับคนที่เล่าถึงบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติบราซิลในเวลานั้นได้อย่างออกรถออกชาติก็คือเนลสันดีด้าครับโกเนลสันดีด้า
ป็นตำนานเอซิมิลานคนหนึ่งผู้รักษาประตูของมิลานแล้วก็ทีมชาติบราซิลเนาะใช่นั้นดีด้าไปฟุตบอลโลกคนนั้นก็คือปี98ในฐานะประตูดาวรุ่งเลยอายุน้อยเลยมาเพื่อเป็นแบ็คอัพนะครับมาหาประสบการณ์ไม่ได้ลงสนามอะไรคือมาเป็นมาให้ดูแบบฟุตบอลโลกเขาเล่นกันอย่างนี้นะแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตของดีด้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับดีด้าเขาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นครับเขาบอกว่าตอนที่นักเตะทีมชาติบราซิลครับเดินทางไปถึงสนามสตาร์เดอฟรองซ์ซึ่งเป็นสนามนัดชิงชนะเลิศนะครับโรนัลโดยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยทุกคนในทีมชาติบราซิลอ่ะเกิดความกังวลเกิดความกังวลมากแล้วก็เหมือนรู้แน่ๆครับว่าโรนัลโดไม่น่าจะลงสนามเกมนี้ได้แล้วปัญหาก็คือมันก็มีความไม่ชัดเจนว่าทำไมโรนัลโดถึงลงไม่ได้อีกต่างหากบรรยากาศมันก็ขมุกขมัวครับถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าตัดกลับมาครับที่โรนัลโดครับตอนนั้นเขาก็บอกกับแพทย์ครับว่ายืนการเลยครับจะลงสนามครับแล้วก็สุดท้ายครับทีมแพทย์ที่ทำการตรวจโรนัลโดก็ยอมให้โรนัลโดกลับลงสนามนะครับมีการลงนามใบอนุญาตต่างๆให้กับโรนัลโดเพื่อให้โรนัลโดไปยื่นกับทาง FIFA รวมถึงทางโค้ชก็คือมาริโอซากาโลนั่นแหละครับก็คือรายละเอียดในผลตรวจเนี่ยก็ระบุว่าโรนัลโดไม่มีความผิดปกติใดๆนะครับไม่พบความผิดปกติใดๆก็จึงทำให้โรนัลโดครับรีบไปหาเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลครับที่สนามสตาร์เดอฟรองซ์แล้วก็ยื่นผลตรวจของแพทย์แล้วก็บอกว่าสบายดีไม่มีอาการและนี่คือผมตรวจผลตรวจของผมและผมต้องการลงสนามโรนัลโดใช้คำนี้เลยแต่ว่าโรนัลโดเขาก็เหมือนจะสำนึกผิดอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับในการให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะครับวันที่เขายื่นเอกสารจากแพทย์ให้กับทีมโค้ชบาฟิลเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ให้ทางเลือกกับโค้ชมากนักก็คือเหมือนบีบโค้ชให้เลือกโรนัลโดลงสนามครับสุดท้ายแล้วก็ซากาโลก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือก็ต้องส่งโรนัลโดลงสนามนะครับแล้วก็โรนัลโดก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องของอาการชักอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะได้เห็นในชีวิตประจำวันไม่ว่ายังไงเหตุการณ์ที่โรนัลโดเกิดอาการชักในแคมป์เนี่ยมันต้องส่งผลต่อทีมไม่น้อยนะครับก็ดูเหมือนเป็นเหมือนในการยอมรับผิดอยู่แบบไกลๆเหมือนกันว่าแบบเป็นการบีบให้โค้ชต้องเลือกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรนัลโดเขาตอนโรนัลโดตอนที่เขาตอนปี98นะครับสาเหตุที่เขาอยากลงสนามมากๆจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็คือสิ่งที่เราเข้าใจแน่ๆก็คือว่าเกมนัดชิงฟุตบอลโลกอ่ะมันเกมที่สำคัญสำหรับคนทุกคนอยู่แล้วแล้วด้วยความที่โรนัลโดเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ว่ายังไงเกมนัดชิงมันก็ยิ่งสำคัญไปอีกนะครับแล้วก็ตัวเขาก็มีภารกิจสำคัญก็คือต้องพาทีมชาติบราซิลให้ได้แชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ทีมมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงก็คือโรนัลโดก็ไม่อยากที่จะพลาดลงสนามนะครับก่อนที่เราจะได้เห็นว่าเกมเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเกมในชีวิตของโรนัลโดที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับป่วยไปซะก็จบแมตช์นั้นอะเอาจริงใช่ใช่จริงจริงนะแบบโอ้โหแต่ว่ามันก็คงเจ็บใจมั้งครับว่าแบบโรนัลโดต้องมาป่วยอยู่ข้างสนามโดยที่แบบไม่สามารถลงช่วยทีมได้เลยอ่ะมันก็อาจจะแบบมันก็คงมีความติดค้างอยู่ในใจอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เอาจริงๆควรจะคือถ้ามุมมองที่เนาะมันควรจะกลับมาแล้วเป็นสำรองเว้ยเนาะอะไรประมาณนั้นใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่แต่ก็เหมือนที่โรนัลโดเขายอมรับไกลๆครับก็คือว่าแบบเขาบีบเขาเหมือนบีบโค้ชนะครับให้แบบส่งตัวเองลงสนามอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะมันการที่เขาบีบอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อแผนที่โค้ชวางเอาไว้อ่ะใช่ใช่ใช่คือส่งผลต่อเอ็ดมุนโดโดยตรงด้วยใช่กูจะลงอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วคือด้วยไงดีตอนที่ไม่มีโรนัลโดอ่ะ
ทางโค้ชเขาก็ต้องมองแล้วครับว่าเขาจะเล่นยังไงกับ11ตัวจริงที่ไม่มีโรนโดใช่ไหมแต่พอสุดท้ายมันต้องใส่โรนโดกลับมาเฮ้ยแผนที่คุยเอาไว้ตอนต้นน่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วช่วงเวลาแค่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวอ่ะมันเสียขบวนนะเอาจริงมันเสียขบวนมากเลยมันเป๋มันเป๋ใช่ใช่นะครับก็ยิ่งส่งผลต่อทีมด้วยครับทีมก็เล่นยากแล้วโรดพอโรนโดไม่สมบูรณ์ทีมก็เหมือนเล่น10คนนะครับถ้าว่ากันจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็ในการให้สัมภาษณ์กับทาง BBC ครับโรนโดบอกว่าเหตุการณ์ในปี1998นะครับก็ยังตามหลอกหลอนเขาจนถึงฟุตบอลโลกปี2002ที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพราะว่าในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกปีนั้นนะครับเยอรมันจะต้องรับมือกับบราซิลแล้วก็รับมือกับโรนโดโรนโดก็บอกว่าหลังมื้อเที่ยงของวันนะครับก่อนหน้าเกม1วันเนี่ยเขากังวลมากไม่อยากนอนเพราะว่ากลัวว่าขั้นนอนอ่ะมันจะเกิดอาการแบบสารสำลอยใช่คือต้องบอกว่าตอนปี98เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนลงสนามไม่กี่ชั่วโมงแต่ปี2002เนี่ยเขากลัวก่อนเรียกว่าไงดีปี2002เนี่ยตอนเหตุการณ์ที่บอกโรนโดบอกว่าเขาไม่อยากนอนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเกมนัดชิง1วันเขาก็ไม่ค่อยอยากนอนเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่ามันจะซ้ำรอยเพียงแต่ว่าความแตกต่างของฟุตบอลโลกปี98กับปี2002ก็คือว่ารูมเมทของโรนโดเปลี่ยนไปครับคนนั้นก็คือเนลสันดีด้าครับดีด้าเป็นรูมเมทของโรนโดในปี2002นะครับก็เป็นเครดิตครับเพราะว่าดีด้าคือเป็นคนที่ทำให้โรนโดผ่อนคลายครับแบบรีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่โรนโดเป็นคนที่บ้าตีกอล์ฟมากดีด้าก็ชอบตีกอล์ฟเขาก็เลยเหมือนคุยกันถูกคอครับเป็นรูมเมทที่ถูกคอคุยเรื่องกอล์ฟกันแล้วก็มีแวะไปออกรอบสักแป๊บหนึ่งด้วยก็เหมือนได้ผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายครับผ่อนคลายเพราะอยู่กับโรเบโต้คาร์ลอสคงแบบแข่งกันวิ่งเร็วอะเหนื่อยแหละแข่งกันวิ่งเร็วแข่งกันวิ่งเร็วแข่งกันเร็วจริงครับจริงแล้วก็ดีด้าเขาเคยให้สัมภาษณ์กับ CNN ครับเขาบอกว่าในก่อนเกมนัดชิงฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบบอกให้โรนโดใจเย็นครับรีแลกซ์เข้าไว้แถมมียิงมุกด้วยครับบอกว่าเกมกวนพวกเนี้ยไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคืนเนี้ยรูมเมทของนายไม่ใช่โรเบโต้คาร์ลอสไม่ซ้ำรอยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าคาร์ลอสเป็นตัวซวยว่างั้นเถอะนะครับอะไรประมาณนั้นเขาก็ยิงมุกขำๆไปนะครับแล้วก็ดีด้าก็บอกว่าหลังจากนั้นก็หลังจากออกรอบปีกอล์ฟอะไรเสร็จเรียบร้อยกินข้าวก็เข้านอนตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลที่มีต่อทีมชาติเยอรมันโดยที่โรนโดเป็นคนยิงทั้ง2ประตูนะครับแล้วจริงไฮไลท์ของเกมในวันนั้นก็อยู่ที่ทรงผมโรนโดด้วยทรงผมอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละคือเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมที่มันอยู่ที่มันล้านๆแล้วมันมีด้านหน้าอยู่ข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยมข้างหน้าตรงผมว่าอะไรก็ไม่รู้ของจำไม่ได้แล้วเพี้ยนดิชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจำไม่ชื่อได้อย่างเพี้ยนนะครับก็จบลงด้วยไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายเหมือนปี98นะครับแล้วก็ความร้อนแรงของโรนโดในปี2002นะครับก็ทำให้เรอัลมาดริดยอมทุ่มเงิน46ล้านยูโรครับคว้าโรนโดไปร่วมทีมแล้วก็กลายเป็นกาแล็กติกอสภาคแรกนะครับกาแล็กติกอสภาคแรกแล้วก็วันแรกที่เสื้อของโรนโดตอนที่โรนโดย้ายไปเรอัลมาดริดเขาใส่เบอร์11ก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเบอร์9นะครับก็เรียกว่าเสื้อโซเอาครับตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไม่แปลกใช่ย้ายจากไหนไปนะอินเตอร์มิลานครับอ๋อใช่ย้ายจากอินเตอร์ใช่ย้ายจากอินเตอร์มิลานโรนโดเป็นคนพิเศษครับเขาเป็นคนที่เล่นให้กับทีมอริหมดเลยครบครบเรียกได้ว่าอยู่ทีมไหนอยู่ไปอยู่ตรงข้ามครบ
อยู่ครบบาร์ซ่าก็อยู่แล้วครับบาร์ซ่าก็อยู่มาดริดก็อยู่อินเตอร์ก็อยู่ซีก็อยู่ครบครับคนนี้ครบเพี้ยนดีเว้ยนี่แหละครับนี่มาอังกฤษคงอยู่ลิเวอร์พูลแมนยูแมนยูแมนซิตี้แน่ๆอ่ะต้องถูกต้องมีคนแบบนี้นะครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวของโรนโดแล้วก็ภาพรวมของฟุตบอลโลกปี1998ครับก็โอ้โหสนุกดีนะหมายถึงว่ากลับว่าฟันฟันก็จะชุบวงแล้วแต่เรามันอย่างที่บอกครับมันคือนอสตาเจียของเราด้วยแหละใช่ของพอมันพูดถึงมันก็นึกถึงตอนช่วงเวลานั้นนะมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วช่วงนั้นจริงๆฟุตบอลมันยังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดช่วงนี้เนาะมันอยู่ในช่วงที่มันดูไม่เรียกว่าไงอ่ะไม่ซับซ้อนมากนะผมว่าตอนนี้มันซับซ้อนฟุตบอลมันค่อนข้างจะมันยุบยับมากใช่ตอนนั้นมันยังแบบเป็นช่วงที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่ในช่วงเริ่มต้นใช้คำนี้ดีกว่ามันเปลี่ยนจากฟุตบอลคลาสสิกแล้วล่ะมันเริ่มมีแท็กติกมีหลายอย่างเข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ซับซ้อนจนที่เราแบบเข้าไม่ถึงขนาดนี้ใช่ใช่ใช่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรารีแลกซ์ที่จะอยู่กับมันแล้วเราจำมันได้เยอะดีเทลมันเยอะมากแล้วก็มันคือความสนุกอะเราว่าแล้วก็ชุดแม้กระทั่งชุดถ้าจำไม่ผิดชุดของฟุตบอลยุคนั้นมันก็ยังไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าแบบชุดยุคเนี้ยเสื้อมันยังไม่ได้รัดรูปขนาดนั้นอะจำได้ว่ามีแค่อิตาลีมั้งที่ใส่ชุดรัดรูปนอกนั้นก็ยังเป็นเสื้อแบบจะประมาณหลังปี2000นะครับที่แบบชุดเริ่มแบบรัดรูปอะไรเงี้ยนอกนั้นไม่ได้เป็นเสื้อทำให้โค้งๆอยู่เนาะมันจะโค้งๆอยู่ใช่ใช่เสื้อเหมือนจำได้แบบอย่างไมเคิลเว้นเสื้อจะแบบแขนจะกองๆอ่ะใช่ใช่มันยังเป็นยุคแบบอย่างนั้นอยู่อ่ะแล้วก็มีความคลาสสิกของมันนะตลกอันนี้ก็ด้วยนะพี่บอลโลกปี98ผมลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งคือทีมชาติเม็กซิโกอ่ะเม็กซิโกจะมีฮอกเก้คัมโปสนะครับที่แบบเป็นผู้ประตูตัวเล็กแต่แบบเสื้อเขาสีสันมากอ่ะเสื้อแบบเสื้อเม็กซิกันแท้แล้วก็อีกคนหนึ่งคือคาเตมอกบังโกคาเตมอกบังโกที่เขาชอบหนีบบอลนะครับพี่ที่เอาหนีบบอลแล้วก็กระโดดอ่ะลองไปเซิร์ชดูผู้รักษาประตูของเม็กซิโกนี่เพี้ยนทุกตัวบอกเลยตัวเล็กมากเลยนะฮอกเก้คัมโปสแบบแต่เล่นประตูอ่ะใช่ตัวเล็กเดียวเองแล้วก็เสื้อสีสันผมจำได้ว่าวินนิ่ง4อ่ะถ้าใครเล่นคัมโปสเป็นประตูอ่ะจะมีปัญหาคือโดนลูกชิปอ๋อพอตัวเล็กมากใช่มากจริงโดนลูกชิปแล้วแบบเรียบร้อยเสียคนเลยตลกเลยว่ะยุคนั้นยุคนั้นมีเรื่องเพี้ยนๆเยอะแปลกๆเยอะสนุกดีว่ะเป็นอีกEPนึงเนาะที่ชิลาวดชิลาวดโอเคโฮเซ่หรือชิลาวดได้ป่ะขึ้นมายิงฟรีคิกเป็นประตูชอบยิงฟรีคิกก็ฟุตบอลโลก98เหมือนกันนะชิลาวดอ่ะใช่ไหมจำไม่ได้ใช่ใช่ชิลาวดก็อยู่98เป็นประตูที่ขึ้นมายิงฟรีคิกเราเคยดูตอนทีมเขาอะเบเลสันฟิลป่ะอะไรทึกเครื่องนั้นอะจำไม่คือยุคนั้นอะถ้าวันไหนตื่นเช้าแล้วคือพี่ตอนเด็กๆคือต้องโดนที่บ้านบังคับว่าต้องตื่นมาวิ่งตีห้าทุกวันแล้ววันไหนที่ตื่นแล้วฝนตกตอนเช้าอะเราก็จะไม่ได้วิ่งแล้วมันก็จะมีช่วงประมาณหกโมงกว่ามันจะมีบอลโคปาอเมริกาบอลฝั่งนั้นอะก็ได้เลยได้ดูชิลาเวิร์ดอยู่บ้างซึ่งก็เคยดูเขายิงฟรีคิกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตลกเลยว่ะมันเป็นโกที่ยิงฟรีคิกยิงดีด้วยนะยิงแบบคมกริบเลยคือยิงดีเลยแล้วก็ยิงดีแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะถึงขั้นจะเป็นได้เป็นประธานาธิบดีอะไรสักอย่างอ่ะไปเล่นกันไปแบบทำงานการเมืองใช่ไหมเหมือนไม่รู้ไปทำงานการเมืองหรือว่าแบบคนในประเทศเขาแบบเรียกร้องให้คนนี้เป็นประธานนาธิบดีอ่ะคืออะไรอย่างนั้นอ่ะเคยอ่านข่าวเจออยู่เพี้ยนๆดีอืมประหลาดประหลาดดีลองเซิร์ชดูครับโคเซ่หรือชิลาเวิร์ดครับคนนี้ก็เป็นสิงอีไซคนหนึ่งเป็นโกที่แบบอะไรวะ
ไม่มีใครพูดถึงไม่นะไม่ค่อยมีใครพูดถึงความเป็นโกอ่ะมีเป็นคนพูดถึงยิงฟรีคิกใช่ใช่เออๆตลกดินั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งซีซันของปี98มันเรื่องราวมันเยอะมากจริงว่ะนี่พูดเอาจริงลืมไปแล้วว่าแบบมันมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นอีกนะลืมไปแล้วเนี่ยพูดต่ออีกที่ไม่จบนะเชื่อได้เลยว่าได้อีกยาวๆอ่ะของปี98เดี๋ยวมันไหลออกมาแน่นอนครับมันมีเยอะไหลออกมาแน่นอนใครนึกอะไรออกก็มาพิมพ์ในคอมเมนต์คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยครับน่าจะสนุกแต่ว่าเชื่อว่าคนดูบอลยุคเราน่าจะจำอะไรได้เยอะกว่าเผลอๆจะจำได้เยอะกว่าพวกเราอีกใช่นึกอะไรออกก็พิมพ์มาบอกกันได้จะได้กลับไปเซิร์ชไปอ่านดูจะได้นอสตาเจียกันอีกสักครั้งหนึ่งใช่เนาะใช่นั่นแหละครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของ EP นี้เนาะยังไม่บอกว่าทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าพอแล้วของ EP นี้ใช่ก่อนมันจะไหลกันยืดยาวกว่านี้นะครับตามธรรมเนียมพี่บอย EP หน้า EP หน้าใช่ไหมได้ไว้ได้สปอยล์ได้ครับได้แล้วได้ยังไม่เริ่มเขียนแต่ว่าพอจะสปอยได้ก็คือเป็นนักเตะที่เพิ่งเลิกเล่นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นนักเตะที่แบบดังมากๆเก่งแล้วก็เป็นตำนานแน่นอนของของทั้งสโมสรหนึ่งแล้วก็ของทีมชาติเก่งมากคนนี้ชื่อดังแต่ว่าต้องเลิกเล่นด้วยปัญหาบางอย่างนะครับผมว่าก็คนน่าจะพอเดาออกก็แหละน่าจะเดาได้แล้วแหละเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกเล่นไม่เกิน3เดือนเพิ่งเลยเพิ่งประกาศเลยนะใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเขาใน EP หน้านะครับใช่เพราะตอนนี้ผมเขียน EP 33กับ34พร้อมๆกันพร้อมๆกันก็เดี๋ยว34ค่อยไปสปอยช่วง33แล้วกันเดี๋ยวเพิ่งสปอยตอนนี้เดี๋ยว EP หน้าไม่มีอะไรสปอยใช่ๆนะครับก็ยังไงก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมเนาะบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทางครับYouTube ของไทยรัฐออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ใช่ครับแล้วก็ตาม Spotify Podbean หรือช่องทางพอดแคสต์อื่นๆก็มี Apple Podcast Google Podcast ใดๆแล้วก็มีเซอร์วิสกันทุกแพลตฟอร์มแล้วกันใครถนัดตรงไหนก็ไปฟังตรงนั้นนะครับแต่ถ้าอยากคุยกับเราก็ YouTube ง่ายสุดเนาะจะครับพุ่งตรงมาถึงเราได้เร็วที่สุดนะครับก็ใช่แล้วยังไงฝากไว้กันด้วยกับ Extra Time Podcast นะช่วงนี้ก็ยังคง Work From Home กันต่อไปเหมือนจะใกล้จะปกติแต่มันก็ไม่ปกติสักที ก็ยังคงต้อง Work From Home กันต่อไปนะครับเรื่องครับคงไม่ต้องขออภัยกันแล้วทุกคนน่าจะชินไปกับเราแล้วเรื่องเสียงที่อัดผ่านออนไลน์เนาะวันไหนที่อัดในสตูอาจจะมีผมว่าอัดสตูน้อยกว่าอัดออนไลน์น้อยกว่าแน่นอนน้อยกว่าแน่นอนพี่ว่าไม่ถึง10อ่ะโดยประมาณน่าเฉลี่ยประมาณ10 EP เองที่ได้เข้าไปอัดในสตูตอนนี้คือถ้าเกิดได้ยินเสียงชัดเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกใจแล้วก็ได้ไม่คุ้นนะก็ยังไงทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันครับช่วงนี้โอไมครอนก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าทีจะขี้เกียจและลดละเลยสุดยอดมากทำงานขยันมากสายพันธุ์นี้แต่เราก็ยังรอดกันอยู่นะผมกับพี่บอยก็ยังไม่มีใครโอเวอร์นะซีซั่นนี้ยังรอดอยู่ถือว่าไปต่อในซีซั่นนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นคนมีบุญที่ยังรอดอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ยังไงก็ประมาณนี้ EP นี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับก็ช่วงนี้ FIFA Day ก็ไม่ค่อยมีฟุตบอลอาจจะรออีกสักแป๊บนึงเดือนหน้าก็จะกลับมาเตะกันนะครับก็จะเป็นช่วงที่บี้กันอย่างเมามันของพรีเมียร์ลีกแล้วล่ะแล้วก็แชมป์เปิดกว้างแล้วโอ้สนุกดูแล้วมันแล้วก็มาเจอกันเองด้วยค่อนข้างจะได้ลุ้นนะจะเป็นยังไงก็มาลุ้นดูมีแต่คนนี่มีแต่คนทักมาว่าเฮ้ยนี่เป็นไงลิเวอร์พูลเสียงดังได้แล้วเราบอกว่าดูจากโปรแกรมเดือนหน้าเงียบก่อนดีกว่าแม่งอย่าเพิ่งกระตุกกระตากเดี๋ยวโดนซ้ำให้ผ่านไปก่อนให้ผ่านไปให้ผ่านไปค่อยเราค่อยเสียงดังเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งเจิมอย่าเพิ่งเจิมเพิ่งเจิม
เจิมเดี๋ยวงานเข้าเขินนะเว้ยเหมือนที่แบบชอบไปเฮก่อนคว้าแชมป์ไงท้ายมันแฮลมันนักตอนนักแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่โหแต่ปีนี้สนุกบอกเลยว่าหันไปดูจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มันมากมันเจอกันแบบโอ้โหสนุกปีนี้สนุกแชมเปี้ยนส์ลีกผมออกตัวเลยนะผมเชียร์อะเลติโกมาดริดโอ้แล้วบอกเลยว่าทีมที่น่ากลัวที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลอ่ะก็คืออะเลติโกมาดริดเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบทีมอื่นอ่ะมันยังเปิดสู้กันได้อ่ะแต่มาดริดมันคือแบบแม่งคือทีมแท็กติกอ่ะเก็บทุกเม็ดอ่ะทีมอย่างเงี้ยน่าหงุดหงิดเนี่ยเป๊ปจะรอดไม่รอดเนี่ยโลกจิตครับใช่น่ากลัวมากบอกเลยว่าโหมันยังไงก็มันซึ่งถ้าเกิดเราผ่านลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบแล้วอะเลติโกมาดริดผ่านแมนซิตี้ไปได้นี่ดันมาเจอกันนี่กลัวนะบอกเลยว่าแบบกลัวกว่าทุกทีมที่อยู่ตอนเนี้ยเลยอ่ะบอกเชียร์ถึงแชมป์อ่ะผมเชียร์ถึงแชมป์อ่ะมันอัลมาดริดจริงจริงอัลมาดริดน่าสนใจโซเลสอ่ะอย่างน้อยก็ได้เชียร์โซเลสพี่นะเชียร์คริสมันแล้วกันโอ้ตัวคริสมันครับก็ติดตามกันไปช่วงนี้กำลังขับเคี่ยวกันอยู่โค้งสุดท้ายของทุกลีกแล้วแหละใช่แล้วนะรวมถึงไทยลีกบ้านเราด้วยก็กำลังมันทุกลีกบันหมดตอนนี้ถือว่าสนุกน่าจะยกเว้นบุนเดสลีกาที่เล่าไปครับบุนเดสลีกาไม่ต้องอย่านับเป็นลีกนับเป็นอะไรนับเป็นแบบBayern Munich League มันแบบเกินไปพ่อเอ้ยนะครับอ่ะเราก็ไหลมาอีกแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยพี่บอยเออใช่ๆน่าจะพอแค่นี้กันก่อนนะครับก็ยังไงก็ติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที